รำลึกกันนะคะถึงวันที่24มิถุนายนนะคะซึ่งเป็นวันแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะอย่างที่ทุกท่านก็คงทราบดีอยู่แล้วนะคะเปลี่ยนจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยนะคะในวันนี้ค่ะเราจะมีรายการให้ทั้งผู้ปราศัยแล้วก็ดนตรีและกวีอีกมากมายนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะในรายการต่อไปนะคะจะพบกับผู้ปราศัยหญิงค่ะผู้ปราศัยคนนี้นะคะจะมาในหัวข้อที่ค่อนข้างดูเด็ดเผ็ดมันเลยทีเดียวค่ะเธอจะมาพูดถึงความล้มเหลวนะคะของกระบวนการยุติธรรมความล้มเหลวของนักวิชาการนักศึกษาและสื่อมวลชนต่อการขับเคลื่อนประชาธิปไตยค่ะจะเป็นอย่างไรก็ติดตามรับฟังจากคุณเกษรินทร์ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะคะเมื่อกี้ก็แบบฟังนักวิชาการแบบระดับหัวไปแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาฟังคนลากหญ้าพูดบ้างที่มาจากต่างจังหวัดว่าเขาคิดอย่างไรนะคะการต่อสู้ของเราตั้งแต่ปี2475เป็นต้นมาใช่ไหมคะมันเป็นประชาธิปไตยที่มันไม่เต็มร้อยมันไม่เต็มใบในเมื่อเราบอกว่าได้เป็นปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยแต่เหตุไฉนประชาชนและราษฎรยังต้องออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยอยู่ล่ำไปนะคะและตรงนี้ตรงหน้าสตรีวิทแยกพ่อครัวกี่ศพกี่ชีวิตต้องสังเวยกับการเรียกร้องประชาธิปไตยเพราะอะไรคะพี่น้องเพราะเราไม่ได้ได้ประชาธิปไตยเต็มร้อยที่แท้จริงเพราะเราถูกหลอกลวงสร้างภาพมาตลอดนี่มันเป็นความแยบคายของอำมาตย์ที่หลอกลวงมาตลอดเราจึงหลงไหลงมงายว่าเราได้ประชาธิปไตยที่แท้จริงถ้าเราได้ประชาธิปไตยที่แท้จริงแล้วเหตุใดราษฎรยังหวยหาที่จะเรียกร้องประชาธิปไตยอยู่ล่ะมันจึงมีวีรชนเกิดขึ้นเมื่อวันที่10และวันที่19ใช่ไหมคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ประชาธิปไตยที่แท้จริงแล้วจะต้องอีกกี่ศพล่ะตัวฉันเองออกมาเรียกร้องอยู่กับการชุมนุมเมื่อเดือนเมษาพฤษภาอยู่2เดือนกว่าค่ะคนที่บ้านพ่อแม่นั่งร้องไห้อยู่ทุกวันว่าเมื่อไหร่ลูกจะกลับลูกจะได้กลับไหมจะมีชีวิตกลับไหมเราก็เลยมานั่งคิดกับตัวเองว่าจะประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเนี่ยว่าในอนาคตเนี่ยเราจะต้องเป็นฝ่ายนั่งรอลูกร้องไห้อยู่ที่บ้านแล้วลูกออกไปเรียกร้องประชาธิปไตยคงไม่มีเช่นนั้นอีกแล้วเราจะต้องเรียกร้องให้สมบูรณ์ในยุคของเราเนาะเรื่องนิดนึงเนาะพี่น้องที่ระลึกของเราตรงนี้10เมษายนกับ19พฤษภาคมที่ราชประสงค์ได้ข่าวว่าเมื่อวานนี้น้ำตาท่วมราชประสงค์ดราม่าเหลือเกินจริงๆคุณไม่ต้องมาเล่นการเมืองหรอกคุณออกมาเล่นละครน้ำเน่าเลยดีกว่าคุณจะร้องไห้หาสวรรค์วิมานอะไรกันญาติคุณเสียหรือคนที่ร้องไห้คือพ่อแม่ญาติลูกเมียของผู้เสียชีวิต10กับ19ไม่เข้าใจจริงๆร้องไห้อะไรร้องไห้ที่99วันฆ่าประชาชนได้จริงพี่น้องที่เคารพคะการที่เราต้องมาเรียกร้องอันนี้จะเข้าสู่เรื่องแล้วนะคะเรียกร้องประชาธิปไตยอยู่แล้วเราจะต้องออกมานั่งกันอย่างนี้วันนี้เป็นมิติที่ดีที่มีการจัดงานเฉลิมฉลองวันชาติราษฎรเพราะว่าเด็กหรือนักศึกษาบางคนด้วยซ้ำในยุคนี้ไม่รู้จักวันชาติเพราะความแยบคายของอำมาตย์ลบเลือนวันชาติออกไปแล้วที่สำคัญที่ประเทศไทยทุกวันนี้มันวุ่นวายเละเทะเกิดจากสาเหตุของความล้มเหลวใน3องคาพยพด้วยกัน
ือขบวนการยุติธรรมหรือยุติธงนั่นแหละทั้งขบวนการเลยบุคลากรที่รวมอยู่ในเนี้ยขบวนการยุติธรรมเนี่ยมันล้มเหลวสิ้นดีเพราะการตัดสินของคุณตัดสินตามยุติธงหรือตามใจชอบมันจึงไม่มีความน่าเชื่อถือขาดความน่าเชื่อถือไปเพราะว่าคนเราเนี่ยจะเรียกร้องหาความเป็นธรรมนี่ก็ต้องพึ่งจากขบวนยุติธรรมและในเมื่อกระบวนยุติธรรมไม่สามารถให้ความยุติธรรมกับประชาชนได้มันจึงต้องออกมาเรียกร้องแบบนี้แหละใช่ไหมพี่น้องแล้วก็มีการมาพูดว่าเราออกมาชุมนุมนี้สร้างความเดือดร้อนก็ตอนสมัยปิดสนามบินนะทำไมคุณไม่ตัดสินคดีให้มันยุติธรรมล่ะถ้าคุณตัดสินยุติธรรมเหตุการณ์แบบนี้ไม่เกิดขึ้นเพราะประชาชนเขาก็คิดว่าโหปิดสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยยิ่งใหญ่ปรับ500เราแค่เนี่ยมาลักประสงค์หรือว่าที่ผ่านฟ้าเนี่ยก็ไม่ได้รุนแรงไม่น่าจะเป็นอะไรใช่ไหมแต่เสร็จแล้วพวกเรากอบโดนข้อหาก่อการร้ายใช่ไหมแล้วเราอยากจะถามถึงผู้หลักผู้ใหญ่พวกคุณทั้งหลายที่มีองค์ความรู้สูงส่งแต่มีคุณธรรมเพียงยอดจ้าต่ำกว่าใต้เท้าคุณไม่ได้ให้ความเป็นธรรมเลยจนเด็กรุ่นหลังเนี่ยเขาถอนงอกพวกคุณหมดแล้วแล้วพวกคุณบางคนก็ผมไม่มีจะให้ถอนด้วยมาโดนเด็กรุ่นหลังถอนงอกอีกมันจะเหลืออะไรแล้วคุณก็มีแต่สมองกวงๆแล้วพวกคุณก็อ้างว่าตัวเองว่าคุณเป็นพวกมีคุณธรรมจริยธรรมแล้วคุณก็เรียกร้องหาคุณธรรมจริยธรรมจากผู้อื่นโดยที่พวกคุณไม่มีเลยแม้แต่เสียดเสี้ยวและบ้านเมืองจะสงบสุขได้อย่างไรอ่ะถูกไหมคะพี่น้องประชาชนที่รักไม่ว่าใครคนไหนก็แล้วแต่จะไปทำระยำตำบอนทำชั่วฆ่าคนยังไงก็แล้วแต่ก็จะมาอ้างว่าฉันเนี่ยนะจงรักภักดีพออ้างแค่นี้จบแล้วคุณไม่ต้องผิดแล้วคุณจะทำอะไรก็ได้นี่มันกฎหมายเมืองไทยหรืออย่างไรกันนี่ไงถึงบอกว่าสาเหตุความล้มเหลวของกระบวนการยุติธรรมทำให้คนเราทั่วประเทศไทยเนี่ยมันอึดอัดคับข้องใจเหลือเกินจึงต้องออกมาเรียกร้องพี่น้องที่รักดูจากใกล้ตัวข่าวที่ติดตามมาตลอดนะคะก็คุณหมอมุกที่ถูกรถชนใช่ไหมคะแล้วเราก็ฟังดูทีวีคุณแม่ของคุณหมอก็ออกมาพูดว่าสิ่งที่คุณแม่อยากจะเรียกร้องก็คือเรียกร้องความยุติธรรมเราก็เห็นด้วยใช่ไม่น่าไปทำกับหมอมุกอย่างนั้นเลยแต่เราก็ต้องเรียกร้องความเป็นธรรมของความตาย91ศพเหมือนกันอันนี้มันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ด้วยคนเจ็บคนพิการใช่ไหมเยอะแยะอันนี้แหละจะสะท้อนสังคมให้เห็นว่าประชาชนหวยหาความยุติธรรมเพราะในกระบวนการยุติธรรมไม่มีความยุติธรรมเพราะคุณตัดสินตามใบสั่งแต่ว่าคุณก็อ้างว่าคุณไม่ได้โดนแทรกแซงอย่าว่าแต่อมพระมาพูดเลยพี่น้องอมอุจจาระมาพูดยังไม่เชื่อเลยถ้าในเมื่อคุณให้ความเป็นธรรมกับประชาชนไม่ได้คุณก็ลาออกไปซะคุณก็ยังลอยหน้าลอยตาทำเงินทำงานกินเงินเดือนภาษีประชาชนสิ่งที่คุณจะต้องสำนึกและทราบซึ้งคือประชาชนแล้วในประเทศไทยในโลกนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่มีแค่สองพระองค์คือพ่อกับแม่ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่านี้รองลงมาก็คือประชาชนเพราะประชาชนเป็นผู้เสียภาษีให้เงินเดือนของข้าราชการทุกหน่วยงานดังนั้นเราจะต้องปฏิวัติความคิดทุกคนว่า
เรามีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันบ่าและไหล่ของเราไม่ได้มีไว้ให้ใครเหยียบเราแม้แต่จะเป็นคนกวาดถนนเก็บขยะขายของเก่าเราก็มีสิทธิเสรีภาพเท่ากับนายกรัฐมนตรีเพราะนายกรัฐมนตรีก็กินภาษีเงินเดือนจากเงินเดือนภาษีจากประชาชนใช่ไหมพี่น้องมันต่างกันตรงไหนล่ะคุณเหาะเหินเดินอากาศแล้วคุณไม่กินข้าวหรืออย่างไรค่าของความเป็นคนเท่ากันอันนี้คือความล้มเหลวของกระบวนการยุติธรรมแล้วเดี๋ยวพี่น้องคอยดูหลังเลือกตั้งไปกระบวนการยุติธรรมนี่ก็รวมกกต.ด้วยนะเดี๋ยวดูการตัดสินของกกต.ใช่ไหมคะในบางอย่างเทียบเคียงคดีกันไอ้พรรคนี้ยุบไอ้พรรคนี้กูไม่ยุบถูกไหมพี่น้องเพราะว่ากูตัดสินตามใจกูไงไม่รู้ว่าคุณจะได้ใบสั่งจากใครแต่คุณต้องมีความเป็นคนและต้องมีคุณธรรมจริยธรรมคุณต้องเห็นใจประชาชนทั่วประเทศพวกคุณจะเสพเสวยสุขบนความทุกข์ของประชาชนได้อย่างไรพวกคุณรู้ไหมพอหลังจากนี้ไป5ปี10ปีความจริงถูกกระชากหน้ากากพวกคุณทั้งหลายเราอมาที่ทรยศประชาชนเดินไปตรงไหนก็จะมีแต่ประชาชนถมน้ำลายถุยคุณไร้ค่ากว่าคนกวาดขยะเสียอีกแต่ประเทศไทยเหล่านี้ถูกปิดหูปิดตาพูดก็ไม่ได้แถมเผลอๆก็คิดแทบจะไม่ได้น่ากลัวถ้ามันห้ามหายใจได้มันคงจะห้ามหายใจไปแล้วใช่ไหมพี่น้องอันนั้นคือความล้มเหลวองค์คาพยพที่หนึ่งคือกระบวนการยุติธรรมคุณต้องปฏิวัติทั้งโครงสร้างเลยในเมื่อคุณไม่ให้ความเป็นธรรมกับประชาชนไม่ได้คุณก็อย่ามากินเงินเดือนภาษีประชาชนเลยมันน่าอับอายและรังเกียจสิ้นดีต่อมาองค์คาพยพที่สองพี่น้องที่รักก็คือเหล่านักวิชาการครูบาอาจารย์รวมทั้งนักศึกษานะคะแต่ว่านักศึกษาในยุคนี้ออกมาสู้น้อยมากแต่ก็ต้องเคารพหัวใจเขาจริงๆถ้านักศึกษาที่ออกมาสู้ในยุคนี้ไม่เยอะเหมือนเดือนตุลาแต่แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นครอบครัวที่ถูกหล่อเลี้ยงมาด้วยอุดมการณ์ทีนี้พูดถึงนักวิชาการสมองกวงบางคนใช่ไหมคะพวกนี้วันๆมันอยู่แต่ห้องแอร์มันไม่รู้สึกถึงความยากลำบากแดดเหงื่อร่างกายของประชาชนหรอกใช่ไหมคะแล้วพอจะมีนักวิชาการดีๆที่ออกมาให้เป็นกำลังใจให้เราออกมาช่วยประชาชนก็ถูกกำจัดไปอีกปิดหูปิดตาสกัดกั้นประชาชนทุกอย่างแต่สุดท้ายประชาชนต้องชนะอยู่ดีนั่นแหละใช่ไหมพี่น้องแล้วดูนะคะไม่ว่าจะครูบาอาจารย์นะคะนักวิชาการต่างๆนะบางคนนี่ออกมาพูดนี่คุณจบด็อกเตอร์มาหรือคุณจบด็อกเตอร์แต่คุณสู้คนจบป.4 ไม่ได้เลยมันน่าอับอายจริงๆถ้าใครจะรู้ว่าพวกคุณจบมาจากสถาบันไหนคุณไม่รู้สึกผิดเหรอที่ทำให้สถาบันนั้นๆที่คุณจบมามันเสียชื่อแล้วครูบาอาจารย์นะคะพี่น้องที่เคารพอยากเรียนให้ทราบสมัยก่อนนี้ในตำหลักตำราการเรียนของนักเรียนเนี่ยจะมีสิทธิหน้าที่และพลเมืองให้เราได้ศึกษาเรียนรู้แล้วจะหล่อเลี้ยงปัญญาชนด้วยอุดมการณ์แต่ตอนหลังนี้ในบทเรียนนี้สอดแทรกไปแต่เรื่องกิจกรรมล่าเริงบันเทิงใช่ไหมคะคุณไม่ได้ให้อาหารสมองที่มันเป็นประโยชน์แก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาเลยอันนี้ก็จะโทษนักเรียนนักศึกษาไม่ได้นะคนในยุคใหม่ก็จะมีแต่แข่งแย่งชิงดีอยากเด่นอยากดังอยากเป็นดาราอยากเป็นนักร้องใช่ไหมพี่น้องเพราะเขาถูกปลูกฝังมาแบบนั้นและในตำราเรียนนะพี่น้องเชื่อไหมสอดแทรกไปได้คนเสื้อแดงเผาบ้านเผาเมืองไม่รู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังในการกระทำแบบนี้แต่ดิฉันขอเรียนว่าเป็นการกระทำที่สารเลวที่สุดและมั
ันจะหาความสามัคคีปองดองได้ที่ไหนแล้วถ้าคุณใส่ไปแบบนี้ครูบาอาจารย์ที่สอนในห้องอย่างลูกของดิฉันเรียนอยู่เนี่ยนะคะออกข้อสอบยังต้องออกเกี่ยวกับเสื้อแดงเผาบ้านเผาเมืองทำไมเป็นแบบนี้คะครูบาอาจารย์นักวิชาการทั้งหลายข้อสอบเข้ามหาลัยบางที่ก็เป็นแบบนี้ตามจังหวัดมัธยมม.ปลายก็เป็นแบบนี้ทำข้อสอบแล้วออกมาแล้วเขาจะเช็คออกเลยว่าไอเด็กคนนี้เป็นแดงหรือเหลืองไอนี่แดงไอนี่เหลืองเป็นแบบนี้จริงๆแล้วพอไอเด็กคนนี้เป็นแดงเนี่ยพ่อแม่มันก็ต้องเป็นแดงใช่ไหมและเด็กคนที่เป็นแบบนี้ก็จะถูกกลั่นแกล้งต่างๆนานานี่คุณไม่มีมโนธรรมสามัญสำนึกเลยหรือยังไงเราคนเสื้อแดงเราก็เป็นคนเหมือนกันใช่ไหมคะพี่น้องเราก็เป็นคนไทยอ่ะแล้วคุณจะมาทำแบบนี้ทำไมกันนะคะแล้วก็มีครูบาอาจารย์ลูกสาวเล่าให้ฟังบางคนก็เอาวาทกรรมของดาราคนหนึ่งมาพูดว่าเป็นเสื้อแดงอ่ะให้ไล่ออกจากประเทศไปประเทศไทยเป็นของคนทุกคนใช่ไหมพี่น้องบรรพบุรุษของเราก็ร่วมต่อสู้มาใช่ไหมไม่มีใครหน้าไหนจะมีสิทธิ์มาไล่ใครถูกไหมแต่ดิฉันคิดว่าพวกคุณต่างหากที่น่าสมควรถูกขับไล่ออกจากประเทศเพราะคุณไม่มีคุณธรรมไม่มีสามัญสำนึกไม่มีมโนธรรมเอาเสียเลยถูกต้องไหมพี่น้องแล้วคุณนึกเหรอว่าประชาชนชาวรากหญ้าทั่วไปเนี่ยเขาบริโภคหญ้าแทนข้าวอ่ะเขาฉลาดเขาพัฒนาต่างจังหวัดบางบ้านคนไหนที่พ่อแม่แก่แล้วเนี่ยเขาเล่นคอมเล่นเน็ตไม่เป็นแต่ลูกเขาเล่นเป็นเขาอัปเดตข่าวสารรู้หมดแน่ไปถึงไหนบางทีข่าวสารของคนรากหญ้านำหน้านักวิชาการอาจารย์เสียอีกวันนี้ไปรับลูกมาจากโรงเรียนม.ปลายไปเจอครูฝ่ายปกครองก็เลยถามคุณครูไปว่าอาจารย์รู้จักไหมเนี่ยวันนี้เป็นวันชาติทำหน้างงเหลือหลาแปลกไหมพี่น้องไอ้คนลาดย่ามันยังอยู่เลยวันยี่สิบสี่มิถุนาเป็นวันชาติแต่ครูบาอาจารย์นักวิชาการบางคนไม่รู้หรือแกล้งลืมหรือแกล้งโง่ก็ไม่รู้แล้วแถมยังพูดว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้เขายกเลิกไปแล้วเขาไม่ฟื้นฟูขึ้นมาหรอกวันชาติอ่ะมันจบไปแล้วคุณหารู้ไหมนี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นเป็นการจุดประจักษ์อายวันชาติในโอกาสข้างหน้าต่อไปครั้งนี้อาจจะเท่านี้ปีหน้าน่าจะยิ่งใหญ่กว่านี้แล้วก็วกมาถึงนิสิตนักศึกษาทั้งหลายอยากฝากบอกเพื่อนเพื่อนนักศึกษาทุกคนคุณรู้ไหมคนที่ยิ่งใหญ่และที่มีบุญคุณคือพ่อแม่ของคุณนี่พ่อแม่คุณลำบากเพื่อส่งเสียการเรียนให้คุณได้เรียนหนังสือก็ให้คุณมีอุดมการณ์ตรงนี้เพื่อที่จะกลับไปช่วยชาวประชาชนชาวรากหญ้าหรือเกษตรกรชาวนาชาวไร่ให้ลืมตาอ้าปากได้ใช่ไหมคะพี่น้องไม่ใช่เป็นเกษตรกรชาวนารากหญ้าเออมึงจนก็จนต่อไปจนไปทั้งชาติมึงต้องเป็นขี้ข้ากูมึงต้องเราต้องกดหัวพวกเราตลอดเวลาใช่ไหมคะพี่น้องเราต้องปฏิวัติความคิดเราต้องไม่ยอมให้ใครกดหัวเราเราจะไม่ต้องกลัวอีกต่อไปถ้าเรามัวกลัวเราก็คงต้องตายไปกว่าความกลัวลูกหลานของเราในอนาคตก็ต้องมาเป็นทาสเขาต่อไปคิดดูซิถ้าความยากจนเยือนอย่างเงี้ยพ่อแม่เราจะอยู่ได้ไหมและใครจะส่งเราเรียนได้ใช่ไหมคะแต่ก็ต้องบอกว่ารู้สึกซาบซึ้งแล้วก็นักศึกษาที่ออกมาต่อสู้ในยุคนี้แม้นแต่จะน้อยนิดแต่ก็แสดงให้เห็นว่าคุณเป็นผู้มีอุดมการณ์คุณจะเป็นบุคลากรที่ดีในอนาคตไม่ใช่นักวิชาการสมองกวงบางท่านอย่างทุกวันนี้ถูกต้องไหมคะพี่น้องอันนี้คือองคาพยพที่สองที่ล้มเหลวสิ้นดีก็คือนักวิชาการครูบาอาจารย์เพราะคนพวกนี้ตอนนี้ถูกซื้อด้วยลาบยศลาบยศเกียรติยศชื่อเสียงบ้างสายสะพายบ้างจนคุณลืมรากเหง้าไปว่าจริงๆแล้วทุกคนต้นกำเนิดมันก็มาจากไพ่รากหญ้าเหมือนกันทั้งนั้นแหละใช่ไหมคะและค
ความฉลาดของผู้มีอำนาจก็คือจะซื้อตัวแต่คนที่มีชื่อเสียงในสังคมเอาไปเป็นพวกเพื่อให้ตัวเองเนี่ยดูน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับกับสังคมส่วนมากที่ยังไม่รู้ความจริงอันนี้จึงเป็นความล้มเหลวตรงนี้แล้วก็อยากจะหวังว่านักศึกษากลุ่มน้อยๆจะช่วยปฏิวัติความคิดของนักศึกษาในโรงเรียนและนักวิชาการที่ดีๆยังมีอยู่หรือยังไม่กล้าแสดงตัวก็ช่วยคนละเล็กคนละน้อยปฏิวัติความคิดกันหน่อยจบมามีการศึกษาสูงแต่มีความคิดต่ำเท่ายอดย่าแล้วก็ดูถูกประชาชนยากจนด้วยใช่ไหมองค์คาพยพที่3ที่จะพูดถึงก็คือสื่อสารมวลชนต้องขออภัยที่จะต้องพูดถึงตรงนี้แต่วันนี้เราจะต้องเอาความจริงมาพูดและตีแผ่ถูกไหมพี่น้องเพราะยุคนี้เป็นยุคที่จะต้องเปิดเผยความจริงสื่อสารมวลชนคือพี่ๆผู้สื่อข่าวเนี่ยที่ลงภาคสนามเนี่ยดีนะคะดีมากพอดีฉันอยู่กับกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งที่ผ่านฟ้าและราชประสงค์68วันเขาก็ทำหน้าที่เก็บข้อมูลได้ถูกต้องนะตรงไปตรงมานะต้องยอมรับค่ะพี่น้องแต่ว่าเวลาเนี่ยเข้าไปส่วนกลางเนี่ยมันจะต้องมีการนี่แหละเซ็นเซอร์สกรีนและข่าวอันไหนออกได้ออกไม่ได้อีข่าวนี้เดี๋ยวถ้าออกไปแล้วปีหน้ากูจะไม่ได้รับสัมปทานออกไม่ได้ก็ต้องบอกพี่ๆสื่อสารมวลชนว่าคุณก็ต้องปฏิวัติเจ้านายคุณเหมือนกันไม่ใช่ว่ายึดติดแต่ว่าชื่อเสียงความสุขสบายหรืออะไรต่างๆเงินทองมากมายอะไรต่างๆแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วพี่น้องที่เคารพเราไม่ได้เรียกร้องให้สื่อมวลชนมาเข้าข้างเราผู้เรียกร้องประชาธิปไตยแต่เราเรียกร้องความตรงไปตรงมาและความเป็นกลางจากพวกคุณต่างหากเพราะว่าสื่อของแต่ละฝ่ายเนี่ยเขาก็มีอยู่แล้วถูกไหมสื่อฝ่ายของตรงข้ามเขาก็มี AFTV ฝ่ายของคนแสดงก็มี D Station ดังนั้นสื่อกระแสหลักที่อยู่ตรงกลาง3579คุณจะต้องให้ข่าวที่ตรงไปตรงมาและเป็นกลางไม่ใช่ให้ข่าวแบบเลือกข้างอย่างทุกวันนี้พี่น้องสังเกตไหมดูการรายงานข่าวดูการอ่านข่าวของนักข่าวบางคนเนี่ยพยายามที่จะแทรกความคิดความรู้สึกส่วนตัวเข้าไปในการอ่านข่าวเห็นแล้วรู้สึกหมั่นไส้ไหมเราไม่ได้ต้องการให้คุณเนี่ยมาเข้าข้างเราแต่เราต้องการความเป็นกลางอะหรือความเป็นคนจากคุณน่ะความเป็นคนก็คือความเท่าเทียมกันไงพี่น้องใช่ไหมแต่บางคนเนี่ยอ่านข่าวไปใส่อารมณ์ไปแสดงความรู้สึกส่วนตัวไปและพยายามแทรกเข้าไปและหน้าข่าวทุกหน้าข่าวนี้เป็นของฝ่ายผู้มีอำนาจหมดเลยหาน้อยช่องแทบไม่มีเลยที่จะให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เรียกร้องประชาธิปไตยเพราะอะไรล่ะพวกคุณโดนเงินตบปากกันไปหมดแล้วหรือไงเงินซื้อได้ทุกอย่างแต่เงินซื้ออุดมการณ์ของคนที่ไม่ขายอุดมการณ์ไม่ได้อย่างเช่นอาจารย์สุรชัยไงใช่ไหมพี่น้องอันนี้คือวีรบุรุษในใจของพวกเราใช่ไหมดังนั้นเงินหรืออำนาจวาสนาของพวกคุณไม่ได้ซื้อได้ทุกอย่างก็อยากฝากพี่น้องสื่อมวลชนด้วยในสมัยก่อนจำได้ยุคคุณทักษิณอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองนะแต่เป็นข่าวที่ดิฉันได้ดูมาตอนนั้นอ้างว่าคุณทักษิณเนี่ยแทรกแซงข่าวแล้วก็จะมีกลุ่มสื่อสารมวลชนอยู่กลุ่มนึงจำได้แม่เลยติดตาเลยใส่เสื้อขาวปล่อยนกพิราบขาวเรียกร้องความอิสระจากข่าวจากการเสนอข่าวจากยุครัฐบาลทักษิณใช่ไหมแต่ยุคนี้คนที่เรียกร้องประชาธิปไตยไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยตาย91ศพยังไม่มีค่าเท่ากับตึกเลยทำไมไม่เห็นมีสื่อมวลชนตรงไหนออกมารวมตัวกันใส่เสื้อขาวปล่อยนกพิราบขาวเลยล่ะไม่ทราบว่าพวกนี้ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่คุณทำอะไรกันอยู่คุณสละเวลาเพื่อประชาชนบ้างได้ไหมไม่ใช่มีความสุขมีเงินทองเสวยสุขบนความทุกข์ของประชาชนใช่ไหมพี่น้องแล้วอยากจะบอกพี่น้องทุกคนเลย
วันนี้นะคะไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่จะออกมาอุ๊ยทำเพื่อประชาชนรักประชาชนเหลือเกินประชาชนอย่างงี้อย่างนี้เออประชาชนต้องมาก่อน99วันประชาชนต้องตายก่อนเอองามหน้าต่อไปด้วยนโยบายฆ่าประชาชนหรืออะไรก็แล้วแต่หรือใครก็แล้วแต่ที่ออกมาบอกว่าตัวเองรักประชาชนอย่างงู้นอย่างนี้อยากจะบอกพี่น้องทุกคนให้ทราบว่าจริงๆแล้วไม่มีหน้าหมาหน้าไหนรักประชาชนจริงๆคนที่รักประชาชนจริงๆคือประชาชนกับประชาชนรักกันเองดังนั้นเราต้องช่วยกันร่วมแรงร่วมพลังต่อต้านและโค่นระบอบอมาตย์ลงไปขอบอกว่าในยุคอนาคตระบอบอมาตย์ก็ไม่มีระบอบอุปถัมภ์ก็ไม่มีและที่คุณใส่หายว่าเป็นระบอบทักษิณก็ไม่มีเหมือนกันเพราะต่อไปจะมีแต่ระบอบประชาชนพี่น้องพี่น้องคะแล้วก็ปากนิดนึงจะสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเวลามีจำกัดเมื่อวันที่19ที่มีการอ่านคำสาปแช่งได้ให้มีพี่น้องบางคนเนี่ยร้องขออยากได้วันนี้ก็ให้เอาไปแจก100ชุดถ้าเป็นไปได้เนี่ยพี่น้องประชาชนที่รับใบสาปแช่งไปอ่ะดิฉันก็มีทุนทรัพย์ไม่พอช่วยไปทีหลอกเพิ่มเยอะๆอ่ะแจกทั่วกรุงเทพอ่ะสักแสนใบจะดียิ่งขึ้นเลยพี่น้องแล้วลองไปอ่านคำสาปแช่งดูสะใจมากๆแล้วก็แจกสักแสนใบล้านใบและสาปแช่งมันทุกวันเช้ากลางวันเย็นดูสิมันจะอยู่ได้ไหมมันต้องล้มกันไปข้างนึงแต่สุดท้ายประชาชนจะชนะค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะโอเคโอเคขอบคุณค่ะเขาส่งดอกไม้ให้ดีใจมากปากปื้มส่งไม้ให้เขาเลยแล้วพบกันใหม่นะคะพี่น้องเนี่ยนะคะคุณเกษรินนะคะดูเด็ดเผ็ดมันจริงๆนะคะนี่ก็คืออีกหนึ่งประชาชนคุณภาพคนเสื้อแดงนะคะก็คือคุณเกษรินนั่นเองนะคะหวังว่าในเวทีหน้าก็คงจะได้พบเจอกับเธออีกนะคะสนุกสนานกันมากทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีสาระนะคะเป็นความเห็นนะคะการวิเคราะห์วิจารณ์จากประชาชนนะคะคนที่เป็นเจ้าของประเทศคนหนึ่งเหมือนกันนะคะในวันนี้อย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าจะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายค่ะและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือในช่วงประมาณ 3 ทุ่มครึ่งนะคะเราจะมีการร้องเพลงนะคะ24มิถุนายนมหาศรีสวัสดิ์อีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นการร้องเพลงแบบเป็นทางการนะคะแล้วเราก็จะมาจุดพลุพร้อมกันด้วยนะคะให้ทุกคนได้จดจำนะคะภาพประวัติศาสตร์การรื้อฟื้นวันชาติครั้งใหม่นะคะแล้วก็ให้สื่อมวลชนได้เก็บภาพไปด้วยนะคะก็ขอให้อยู่ร่วมกันนะคะจนถึง 3 ทุ่มครึ่งนะคะช่วยกันร้องเพลงนะคะช่วยกันฟื้นฟูวันชาติกลับขึ้นมาอีกครั้งนึงค่ะแล้วก็ยังจะมีรายการอื่นๆนะคะก็น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะมีบทกวีจากคุณเพียงคำประดับความนะคะจะมีช่วงการพูดคุยกับรัฐธรรมนูญนะคะรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นในวันไหนนะคะมันมีเนื้อหาอย่างไรบ้างนะคะมีช่วงราชวิจารณ์เจ้านะคะอันนี้ก็น่าสนใจมากๆพลาดไม่ได้นะคะแต่ที่สำคัญที่สุดค่ะช่วงที่จะถึงต่อไปนะคะเป็นช่วงของเยาวชนนะคะที่เขาจะมาแสดงละครให้ทุกท่านได้ชมกันค่ะก็คงไม่ต้องพูดมากมายนะคะมีกลุ่มเดียวเท่านั้นที่เป็นกลุ่มละครทางการเมืองนะคะของทุกวันนี้ก็คือกลุ่มประกายไฟการละครค่ะขอเชิญเลยค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านนะคะพบกันอีกแล้วค่ะประกายไฟการละครประกายไฟการละครนะคะเป็นละครประชาธิปไตยเพื่อมวลชนนะคะเป็นละครของนักศึกษาที่มารวมตัวกันทำละครเพื่อประชาธิปไตยนะคะตั้งแต่หนูเป็นเด็กหนูไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าวันที่24มิถุนายนนี้มีความสำคัญอย่างไรคือตลอด16ปีคิดว่าวันชาติคือวันที่5ธันวาคมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าวันที่24มิถุนายนเนี้ยมีความสำคัญอย่างไรวันที่24มิถุนายนเนี้ย
คือวันที่ประเทศไทยของเราเปลี่ยนจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยตลอดระยะเวลา79ปีประชาธิปไตยของเรามันแปลกๆทะแม่งนะคะไม่เหมือนกับได้รับประชาธิปไตยมาแบบจริงจังเลยนะคะแต่ยังไงก็คำตอบอยู่ในละครนะคะขอเชิญรับชมละครเลยดีกว่า1แผ่นดินค่ะเท่าแก่จ๊ะอย่าเพิ่งยึดที่นาเราเลยนะจ๊ะเราไม่มีกินกันจริงๆน้ำก็ท่วมนาก็ล่มปีที่แล้วฝนก็ยังมาแรงอีกไม่ได้หรอกแกเอาเงินข้าไปตั้งเยอะตั้งแยะนี่จะมาเบี้ยวไม่ยอมใช้หนี้ได้ยังไงกันจะเอาเปรียบกันหรือโถเท่าแก่แม่ตาครอบครัวดิฉันสักครั้งเถอะค่ะอย่าเพิ่งยึดที่นาของเราเลยถ้าเท่าแก่ยึดที่นายึดบ้านของพวกเราลูกแม่ของอีฉันน้องของอีฉันจะไปอยู่ที่ไหนกันล่ะจ๊ะแม่ตาเราเถอะจ๊ะเรื่องของพวกแกสิอย่ามาร่ำไรสัญญาต้องเป็นสัญญาแกเอาที่เอาทางมาจำนองกับข้าถ้าไม่มีเงินใช้หนี้ข้าก็จะยึดที่นาแกนี่ถือว่าข้าเมตตาแกแล้วนะข้าให้เวลาแก3วันย้ายออกจากที่นาพื้นนี้ซะเท่าแกอย่าเพิ่งไปเท่าแกเมตตาพวกเราด้วยเถอะเท่าแกแม่พลอยแม่พลอยอยู่ไหนเนี่ยแม่พลอยอยู่นี่จ้ะแม่ชอยโอ้ยเนี่ยฉันมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเฮ้ยเดี๋ยวไหนก่อนนะพักไหนก่อนโอ้ยตื่นเต้นคุณที่หลวงน่ะเขาจะมีงานรื่นเริงกันคุณหลวงจะพาฉันไปด้วยโอ้เห็นบอกว่ามีผู้รากมากดีมีบุญมากกันทั้งนั้นโอ้คุณหลวงอ่ะฉันก็เลยขอคุณหลวงมาชวนแม่พลอยไปเปิดหูเปิดตากันอีกคนนึงโอ้ยังงั้นเหรอแม่ช้อยเดี๋ยวนี้น่ะหลวงท่านจัดงานรื่นเริงบ่อยกันจังนะแม่พลิ้งลูกสาวฉันเนี่ยนะก็แต่งตัวฉุยฉายออกไปจากบ้านทุกวันเลยสงสัยว่าบ้านเมืองของเราเนี่ยจะร่มเย็นเป็นสุขหลวงน่ะก็เลยจัดงานรื่นเริงไม่เว้นแต่ละวันจริงสินะอ้าวอุ้ยอ้าวใครล่ะเนี่ยไปดูแม่หนูโอ้เป็นอะไรนะตาออดมาช่วยแม่หน่อยแล้วตาออดมาช่วยตาออดลูกมาช่วยแม่หน่อยแล้วลูกเอามาเอามาช่วยสิเอาเร็วๆช่วยแม่พาทั้งหนูนี่เข้าไปที่บ้านเลยแล้วโซขนาดนี้อ้าวพัดเป็นไงมั่งตาออดยืนเฉยอยู่ทำไมล่ะลูกไปเอาข้าวให้หนูนี่กินสิในครัวน่ะไปเร็วขอรับคุณแม่โอ้ยน่าสงสารบ้างดูสิไม่มีแรงเอาลุกกินข้าวกินข้าวก่อนมาลูกมากินโอ้ยสงสัยจะหิวแน่กินข้าวเสร็จแล้วก็รีบๆออกไปพ้นจากบ้านฉันซะนะตาออดทำไมพูดอย่างนั้นล่ะลูกเราเนี่ยต้องมีเมตตากรุณาเหมือนที่หลวงท่านน่ะทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขยังไงล่ะลูกโธ่คุณแม่ขอรับกินข้าวคนเนี่ยขอทานคนเนี่ยก็เหมือนงูพิษนั่นแหละขอรับพอแล้วให้ข้าวมันก็แว้งกัดและขโมยของในบ้านเราเสียจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงกันคิดมากไปแล้วเราเนี่ยเมื่อกี้กระผมได้ยินเสียงกุ้งกิ้งในกระเป๋าข้างนี้นะขอรับไม่เชื่อขอรับไม่มีจ้ะไม่มีจริงจ้ะแต่ออสทำอะไรนะลูกจริงจ้ะแต่ออสเชื่อฉันเถอะจ้ะไม่มีไอ้ยะแล้วนี่คืออะไรที่แท้มันก็มาขโมยของเห็นไหมขอรับคุณแม่โธ่อย่าจับฉันเลยนะจ๊ะฉันมีแม่มีน้องจะต้องเลี้ยงฉันไม่มีจะกินจริงๆนะจ๊ะอย่าจับฉันเลยนะจ๊ะคนอย่างพวกแกขี้เกียจยังไงล่ะถึงได้อับจนอยู่ทุกวันนี้มานี่ฉันจะจับแกเข้าตารางดูสิคนอย่างพวกแกจะทำยังไงพวกงูพิษพวกขอทานไม่สำนึกเป็นคนของหลวงหยุดหน้าตาอดมันแทบจะดูถูกกันมากไปแล้วนะเขาก็คนเราก็คน
ทำไมถึงให้ดูถูกกันแบบนี้นะตาอั้นพูดกับน้องดีๆสิลูกเป็นพี่น้องกันก็ต้องรักกันจริงด้วยพ่อโอ๊ตพ่ออั้นอย่าทะเลาะกันเลยนะพ่อนะเราอยู่แผ่นดินเดียวกันแท้ๆก็ต้องรักกันไว้เป็นคนสยามด้วยกันหลวงท่านดีเจจัดงานรื่นเริงไม่เคยมาเหลียวมาแลคนยากคนจนชาวไร่ชาวนาจนถูกพวกนายทุนเจ้าที่ดินมันรีดนาทาเร้นดูอย่างคนคนนี้สิคงถูกพวกนายเงินหน้าเลือดมันหลอกทำสัญญารีดเลือดกับปูจนไม่มีที่ดินที่นาจะทำกินไม่มีใครมาใส่ใจใยดีดีแต่เอาอากรของพวกเราไปบำรุงบำเริงคนชั้นสูงให้จัดงานพุ่งเฟื่อยเตรียมการใหญ่ก็เอาอุดมการเร็วๆมากล่อมหูเจ้าคุณแม่เลยนะขอรับอย่านึกนะครับว่าพี่อ่ะซึมซับอุดมการตะวันตกเข้าไปมากจนไม่เหลือความจงรักภักดีอีกแล้วอย่าคิดนะครับว่ากับผมไม่รู้ว่าพี่กับพวกของพี่คิดก่อการอะไรอยู่สักวันหนึ่งเถอะเหาจะกินหัวยศเริ่มทะเลาะกันได้แล้วเป็นพี่น้องกันทำไมไม่รู้จักรักกันไว้อยู่แผ่นดินเดียวกันแท้ๆเป็นคนสยามด้วยกันทำไมไม่รักกันไว้ฮึทะเลาะกันเข้าไปทะเลาะกันได้ทุกวี่ทุกวันหากเราอยู่แผ่นดินเดียวกันจริงๆนั้นไซเหตุใดจึงมีคนหนึ่งร่ำรวยสุขสบายแต่อีกคนหนึ่งยากจนแร้งแค้นต้องขุดเพื่อขุดกรอยกินแล้วอย่างนี้เมื่อไรคนยากคนจนจะมีสิทธิเท่าเทียมกับคนร่ำคนรวยกับเขาครับผมขออนุญาตออกไปข้างนอกครับเวรกรรมจริงๆเลยนะแม่หนูมันไม่ใช่เวรกรรมอะไรหรอกครับแต่มันคือการที่คนอีกกลุ่มหนึ่งกดขี่คนอีกกลุ่มหนึ่งไว้ด้วยอำนาจและด้วยอำนาจบารมีและกฎหมายตั้งหากล่ะครับสะออดพาแม่เข้าบ้านทีไปไปนี่แกนี่จะหัวรุนแรงใหญ่ละแม่หนูแม่หนูไปไปรีบไปเขาทะเลาะกันใหญ่แล้วโอ้ยเอาไปด้วยเอาไปด้วยคณะราษฎรฉบับที่1ราษฎรทั้งหลายเมื่อกษัตริย์องค์นี้ได้ครองราชสมบัติสืบต่อจากพระเชษฐานั้นในชั้นต้นราษฎรบางคนได้หวังกันว่ากษัตริย์องค์ใหม่นี้จะปกครองราษฎรให้ร่มเย็นแต่การก็หาได้เป็นไปตามที่คิดหวังกันไม่กษัตริย์คงทรงอำนาจอยู่เหนือกฎหมายเดิมทรงแต่งตั้งญาติวงศ์และคนสอพอไร้คุณความรู้ให้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญสำคัญไม่ทรงฟังเสียงราษฎรปล่อยให้ข้าราชการใช้อำนาจหน้าที่ในทางทุจริตมีการรับสินบนในการก่อสร้าง
ทและการซื้อของใช้ในราชการหากำไรในการเปลี่ยนเงินผลาญเงินของประเทศยกพวกเจ้าขึ้นให้สิทธิพิเศษมากกว่าราษฎรกดขี่ข่มเหงราษฎรปกครองโดยขาดหลักวิชาปล่อยให้บ้านเมืองเป็นไปตามยถากรรมดังที่จะเห็นได้จากความตกต่ำในทางเศรษฐกิจและความฝืดเคืองในการทำมาหากินซึ่งพวกราษฎรได้รู้กันอยู่โดยทั่วไปแล้วรัฐบาลของกษัตริย์เหนือกฎหมายมิสามารถแก้ไขให้ฟื้นขึ้นได้การที่แก้ไขไม่ได้ก็เพราะรัฐบาลของกษัตริย์มิได้ปกครองประเทศเพื่อราษฎรตามที่รัฐบาลอื่นๆได้กระทำกันรัฐบาลของกษัตริย์ได้ถือเอาราษฎรเป็นทาสซึ่งเรียกว่าไพร่บ้างข้าบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่นึกว่าเป็นมนุษย์เหตุฉะนั้นแทนที่จะช่วยราษฎรกลับพาการทำนาบนหลังราษฎรจะเห็นได้ว่าภาษีอากรที่บีบคั้นเอาจากราษฎรนั้นกษัตริย์ได้หักเอาไว้ใช้ปีหนึ่งเป็นจำนวนหลายล้านส่วนราษฎรสิกว่าจะหาได้แม้แต่เล็กน้อยเลือดตาแทบกระเด็นถึงคราวเสียเงินราชการหรือภาษีใดๆถ้าไม่มีเงินรัฐบาลก็ยึดทรัพย์หรือใช้งานโยธาแต่พวกเจ้ากลับนอนกินกันเป็นสุขไม่มีประเทศใดในโลกจะให้เงินเจ้ามากเช่นนี้นอกจากพระเจ้าซาและพระเจ้าไกเซอร์เยอรมันซึ่งชนชาตินั้นก็ได้โค่นราชบัลลังก์ลงเสียแล้วรัฐบาลของกษัตริย์ได้ปกครองอย่างหลอกลวงไม่ซื่อตรงต่อราษฎรมีเป็นต้นว่าหลอกว่าจะบำรุงการทำมาหากินอย่างโน้นอย่างนี้แต่ครั้นค่อยๆก็เหลวไปหาได้ทำจริงจังไม่มิหนำซ้ำกล่าวมินประมาทราษฎรผู้มีบุญคุณเสียภาษีอากรให้พวกเจ้าได้กินว่าราษฎรยังมีเสียงทางการเมืองไม่ได้เพราะราษฎรโง่คำพูดของรัฐบาลเช่นนี้ใช้ไม่ได้ถ้าราษฎรโง่เจ้าก็โง่เพราะเป็นคนชาติเดียวกันที่ราษฎรรู้ไม่ถึงเจ้านั้นเป็นเพราะขาดการศึกษาที่พวกเจ้าปกปิดไว้ไม่ให้เรียนเต็มที่เพราะเกรงว่าเมื่อราษฎรได้มีการศึกษาก็จะรู้ความชั่วร้ายที่พวกเจ้าทำไว้และคงจะไม่ยอมให้เจ้าทำนาบนหลังคนอีกต่อไปราษฎรทั้งหลายพึงรู้เถิดว่าประเทศเรานี้เป็นของราษฎรไม่ใช่ของกษัตริย์ตามที่เขาหลอกลวงบรรพบุรุษของราษฎรเป็นผู้ช่วยกันกู้ให้ประเทศเป็นอิสรภาพผลมือจากข้าศึกพวกเจ้ามีแต่ชุบมือเปิบและกวาดทรัพย์สมบัติเข้าไว้ตั้งหลายร้อยล้านเงินเหล่านี้เอามาจากไหนก็เอามาจากราษฎรเพราะวิธีทำนาบนหลังคนนั่นเองบ้านเมืองกำลังอัตคัดฝืดเคืองชาวนาและพ่อแม่ทหารต้องทิ้งนาเพราะทำนาไม่ได้ผลรัฐบาลไม่บำรุงรัฐบาลไล่คนงานออกอย่างเกลื่อนกลาดนักเรียนที่เรียนสำเร็จแล้วและทหารที่ปลดกองหนุนแล้วก็ไม่มีงานทำจะต้องอดอยากไปตามยถากรรมเหล่านี้เป็นผลของกษัตริย์เหนือกฎหมายบีบคั้นข้าราชการชั้นผู้น้อยนายสิทธิ์และเสมียนเมื่อให้ออกจากงานแล้วก็ไม่ให้เบี้ยบำนาญความจริงควรเอาเงินที่พวกเจ้ากวาดรวบรวมไว้มาจัดบำรุงบ้านเมืองให้คนมีงานทำจึงจะสมควรที่สนองคุณราษฎรซึ่งได้เสียภาษีอากรให้พวกเจ้าได้ร่ำรวยมานานแต่พวกเจ้าก็หาได้ทำอย่างใดไม่คงสูบเลือดกันเรื่อยไปเงินเหลือเท่าไหร่ก็เอาไปฝากต่างประเทศคอยเตรียมหนีเมื่อบ้านเมืองทรุดโทรมปล่อยให้ราษฎรอดอยากการเหล่านี้ย่อมชั่วร้าย
เหตุฉะนั้นราษฎรข้าราชการทหารและพลเรือนที่รู้เท่าถึงการกระทำอันชั่วร้ายของรัฐบาลดังกล่าวแล้วจึงรวมกำลังตั้งเป็นคณะราษฎรขึ้นและได้ยึดอำนาจของกษัตริย์ไว้ได้แล้วคณะราษฎรเห็นว่าการที่จะแก้ความชั่วร้ายนี้ได้ก็โดยที่จะต้องจัดการปกครองโดยมีสภาจะได้ช่วยกันปรึกษาหารือหลายๆความคิดดีกว่าความคิดเดียวส่วนผู้เป็นประมุขของประเทศนั้นคณะราษฎรไม่ประสงค์ทำการแย่งชิงราชสมบัติฉะนั้นจึงได้อัญเชิญให้กษัตริย์องค์นี้ดำรงตำแหน่งกษัตริย์ต่อไปแต่จะต้องอยู่ใต้กฎหมายธรรมนูญการปกครองแผ่นดินจะทำอะไรโดยลำพังไม่ได้นอกจากด้วยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรคณะราษฎรได้แจ้งความประสงค์นี้ให้กษัตริย์ทราบแล้วเวลานี้ยังอยู่ในความรับตอบถ้ากษัตริย์ตอบปฏิเสธหรือไม่ตอบภายในกำหนดโดยเห็นแก่ส่วนตนว่าจะถูกลดอำนาจลงมาก็จะชื่อว่าทรยศต่อชาติและก็เป็นการจำเป็นที่ประเทศจะต้องมีการปกครองแบบอย่างประชาธิปไตยกล่าวคือประมุขของประเทศจะเป็นบุคคลสามัญซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้เลือกตั้งขึ้นอยู่ในตำแหน่งตามกำหนดเวลาตามวิธีนี้ราษฎรพึงหวังเถิดว่าราษฎรจะได้รับความบำรุงอย่างดีที่สุดทุกคนจะมีงานทำเพราะประเทศของเราเป็นประเทศที่อุดมอยู่แล้วตามสภาพเมื่อเราได้ยึดเงินที่พวกเจ้ารวบรวมไว้จากการทำนาบนหลังคนตั้งหลายร้อยล้านมาบำรุงประเทศขึ้นแล้วประเทศจะต้องเฟื่องฟูขึ้นเป็นแม่นมั่นการปกครองซึ่งคณะราษฎรจะพึงกระทำก็คือจำต้องวางโครงการอาศัยหลักวิชาไม่ทำไปเหมือนคนตาบอดเช่นรัฐบาลที่มีกษัตริย์เหนือกฎหมายทำมาแล้วเป็นหลักใหญ่ๆที่คณะราษฎรวางไว้มีอยู่ว่า 1. จะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลายเช่นเอกราชในทางการเมืองในทางศาลในทางเศรษฐกิจและอื่นๆของประเทศไว้ให้มั่นคง 2. จะต้องรักษาความปลอดภัยภายในประเทศให้การประทุษร้ายต่อกันลดน้อยลงให้มาก 3. ต้องบำรุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจโดยรัฐบาลใหม่จะจัดหางานให้ราษฎรทุกคนทำจะวางโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยาก 4. จะต้องให้ราษฎรมีสิทธิเสมอภาคกันไม่ใช่พวกเจ้ามีสิทธิยิ่งกว่าราษฎรเช่นที่เป็นอยู่ในเวลานี้ 5. จะต้องให้ราษฎรได้มีเสรีภาพมีความเป็นอิสระเมื่อเสรีภาพนี้ไม่ขัดต่อหลัก4ประการดังกล่าวข้างต้น 6. จะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎรราษฎรทั้งหลายจงพร้อมใจกันช่วยคณะราษฎรให้ทำกิจอันจะคงอยู่ทั่วฟ้าดินนี้ให้สำเร็จคณะราษฎรขอให้ทุกคนที่มิได้ร่วมมือเข้ายึดอำนาจจากรัฐบาลกษัตริย์เหนือกฎหมายพึงตั้งตนอยู่ในความสงบและตั้งหน้าทำมาหากินอย่าทำการใดๆอันเป็นการขัดขวางต่อคณะราษฎรการที่ราษฎรช่วยคณะราษฎรนี้เท่ากับราษฎรช่วยประเทศและช่วยตัวราษฎรบุตรหลานเหลนของตนเองประเทศจะมีความเป็นเอกราชอย่างพร้อมบริบูรณ์ราษฎรจะได้รับความปลอดภัยทุกคนจะต้องมีงานทำไม่ต้องอดตายทุกคนจะมีสิทธิเสมอกันและมีเสรีภาพพ้นจากการเป็นไพร่เป็นข้าเป็นทาสพวกเจ้าหมดสมัยที่เจ้าจะทำนาบนหลังราษฎรสิ่งที่ทุกคนพึงปรารถนาคือความสุข
ความเจริญอย่างประเสริฐซึ่งเรียกเป็นศัพท์ว่าสีอาริยะนั้นก็จะพึงบังเกิดขึ้นแก่ราษฎรทั่วหน้าคณะราษฎร24มิถุนายน2475มาดูนี่ดูนี่ดูนี่อะไรอีกล่ะโอ้ยโอ้ยเหนื่อ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 ยเรื่องใหญ่นะสิแม่พลอยคณะราษฎรเขาได้จับกลุ่มพวกเจ้านายเชื้อพะวงไปขังไว้แล้วก็ประกาศเปลี่ยนแปลงการปกครองเวรกรรมเวรกรรมแท้ใช่ทำไมถึงทำได้อย่างนี้คณะราษฎรนี่เป็นใครกันไม่กลัวบาปกลัวกรรมหรือยังไงฉันเองก็ไม่รู้หรอกรู้แต่ว่ามีทหารแล้วก็ราษฎรธรรมดาธรรมดาแบบเนี้ยแล้วเขาก็จะประกาศใช้คอนสติทิวชั่นด้วยนะฮะไอ้คอนสติทิวชั่นนี่มันคืออะไรกันนะแม่ช้อยก็เห็นคุณหลวงเคยเล่าให้ฟังว่าคอนสติทิวชั่นเป็นกฎหมายของทางตะวันตกใช้ในการปกครองบ้านเมืองเอาคอนสติทิวชั่นมาปกครองบ้านเมืองแล้วพระเจ้าแผ่นดินล่ะเราพระเจ้าแผ่นดินไปไว้ที่ไหนจะฆ่าเจ้าที่ให้หมดเลยได้ยังไงในที่สุดในที่สุดเราก็ทำสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วไม่ดีใจอะไรมานักหนาน่ะตาอั้นแม่ในที่สุดเราก็ทำสำเร็จแล้วพ่ออั้นเขาปฏิวัติกันทำไมพ่อมาดีใจทำไมพ่อไม่แปลกใจไม่ทุกข์ร้อนอะไรบ้างเลยหรือก็แน่ละสิขอรับพี่อั้นเขาจะแปลกใจได้อย่างไรเล่าเมื่อตัวเขาเองนั่นแหละที่ทำตัวเป็นกบฏกบฏออดรู้ตัวหรือเปล่าพูดอะไรออกมาจริงหรือเปล่าตาอั้นครับแม่เราทนอยู่ในสังคมที่แหลกเหลวนี้สังคมที่มีแต่การกดขี่สังคมที่คนรวยเหยียบหัวคนจนมานานเท่าไหร่แล้วครับคุณแม่ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะได้ปลดปล่อยคนทุกคนบนแผ่นดินนี้ให้มีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันคิดอย่างกันนั้นหรอกขอรับพี่อั้นน่ะเขาไม่มีความละอายต่อบาปกรรมอะไรหรอกขอรับหยุดนะตาอดหาแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินเดียวกันใหญ่เล่าจึงมีคนหนึ่งอยู่สุขสบายใช้สายทรัพย์ต่างๆอย่างสุรุ่ยสุร่ายแต่อีกคนหนึ่งต้องอยู่อย่างยากจนแร้งแค้นต่อแต่นี้ไปคนทุกคนบนแผ่นดินนี้จะมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกันทุกคนจริงสินะแม่พลอยหากเราไม่มีคนจนคนรวยเราก็คงจะมีแผ่นดินที่ดีกว่านี้ไม่น้อยเออแต่ฉันก็คงจะไม่ได้ไปงานรื่นเริงบ่อยครั้งเหมือนแต่ก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ต้องปรับตัวนะแม่พลอยนะฉันรับไม่ได้ฉันรับไม่ได้
ทวงเอาอำนาจของเขาคืนดาวฟ้าเชื้อพระวงศ์ศักดินาน่ะเขาไม่ยอมง่ายๆหรอกเขาไม่ยอมมาอยู่ใต้การปกครองของไพร่หรอกระวังไว้เถอะจะรบกันไม่รู้จักจบจักสิ้นหากจะรบก็ต้องรบสิขอรับคุณแม่ถ้าหากว่ามีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินหรือใครผู้ใดก็ตามบังอาจที่คิดจะแย่งชิงอำนาจคืนมาก็คงต้องรบกันดูล่ะครับประชาชนชาวสยามยุคนี้เขาไม่ได้โง่เขาไม่ได้กินหญ้ากินฟางกินเผือกกินมันแทนข้าวเหมือนนั่งแต่ก่อนแล้วขอรับคุณแม่ที่จะได้ให้ใครมาสนตะพายเอาได้ง่ายๆและคุณแม่ก็โปรดจำเอาไว้ด้วยนะครับว่าสิ่งที่พวกผมได้กระทำลงไปไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของพวกผมแต่ฝ่ายเดียวแต่มันคือประโยชน์สุขของประชาชนทั้งหลายบนแผ่นดินนี้นับแต่บัดนี้และสืบไปในอนาคตการออกไปออกไปที่พ้นหน้าแม่ไปโหแม่พลอยแม่ก็ไม่น่าจะไปพูดไปอย่างนั้นเฮ้อเอาเถอะหากแม่จะจมอยู่กับสังคมเก่าๆแม่ก็จมไปฉันเองก็จะไปดูคณะราษฎรเขาเหมือนกันเพราะฉันอยากจะมีคอนสติทิวชั่นกับเขาเหมือนกันไปแล้วนะแม่พลอยตาอันตลอดระยะเวลา79ปีที่นาฬิกาแห่งประชาธิปไตยยังคงเดินเสียงของนาฬิกายังคงดังกังวานอยู่ตลอดเวลาบางครั้งนาฬิกาก็ตายไปเสียเฉยๆบางครั้งก็ต้องเปลี่ยนผ่านอย่างกระทันหันวันเวลาผ่านไปผ่านไปและผ่านไปเราไม่อาจหยุดยั้งยุคสมัยอันเลวร้ายและขัดขวางความเบ่งบานของกระแสประชาธิปไตยได้เวลาจะเดินไปข้างหน้าระบบเก่าจะเสื่อมสลายระบบใหม่จะเข้ามาแทนที่ระบบใหม่จะเข้ามาแทนที่ปล่อยวางซะเถอะแม่พลอยเอาตัวเองมาขวางกงร้อประวัติศาสตร์รังแต่จะเจ็บตัวเสียเปล่าๆนะแม่พลอยนะก็จบไปแล้วนะคะละครของประกายไฟของเราสนุกไหมคะชอบกันไหมประกายไฟของเราตอนนี้กำลังจะทำละครต่อทำละครล้ำลึกถึง14ตุลา16ถึง16ถึง6ตุลา19นะคะรับบริจาคที่กล่องข้างหน้าได้นะคะรับสมัครนักแสดงอายุ15ถึง35ปีรับสมัครได้ที่ติดต่อได้ที่0846601664นะคะขอบคุณมากค่ะก็สำหรับวันนี้ก็หวังว่าการแสดงของเราจะถูกใจทุกท่านนะคะอย่าเพิ่งเคลื่อนอะไรขึ้นมานะคะค่ะก็วันนี้นะคะขอแนะนำน้องใหม่นะคะที่เข้ามาร่วมกับคณะแสดงของเรานะคะก็คือน้องเจนค่ะกับบทลูกชายของแม่พลอยคนเล็กค่ะตาออสค่ะค่ะอันนี้เป็นน้องใหม่นะคะก็ขอฝากน้องๆไว้ในอ้อมใจของพ่อแม่พี่น้องแสดงทุกคนไว้นะคะสำหรับวันนี้นะคะประกายไฟการละครก็ขอขอบคุณทุกท่านมากนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าอยากจะสนับสนุนกิจกรรมของเรานะคะก็
สามารถหย่อนกล่องบริจาคได้นะคะในเดือนตุลาคมเราจะมีละครประวัติศาสตร์นะคะจาก14ตุลาถึง6ตุลาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในยุคของพวกเราที่ใกล้ๆนะคะจริงๆ2475เนี่ยอาจจะไกลไปแต่ว่าถ้าเป็น14ตุลาถึง6ตุลาเนี่ยรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะเชิญรับชมได้นะคะเดือนตุลาค่ะยอดเยี่ยมและน่าประทับใจมากๆเลยนะคะขอเสียงปรบมือให้กับประกายไฟการละครอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เป็นการแสดงละครนะคะที่ผูกโยงเข้ากับคำประกาศของคณะราษฎรได้เป็นอย่างดีเลยนะคะและเชื่อว่าวรรคหนึ่งในละครเรื่องนี้ที่สำคัญนะคะก็คือว่าแม่พลอยปล่อยวางซะเถอะนะคะอย่าเอาตัวเองเข้าไปขวางกงล้อของวิวัฒนาการเลยนะคะรังแต่จะเจ็บตัวเสียเปล่าๆนะคะเพราะทุกคนเป็นยังไงคะตอนนี้เราจะต้องก้าวสู่